วัสดีเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมช่อง Now or Never ค่ะคลิปนี้เรามาพบกันในช่วงเดือนแห่งความรักทำให้ดิฉันอยากถ่ายทอดนิยามแห่งความรักในอีกมุมมองหนึ่งให้เพื่อนๆได้รับฟังกันซึ่งเรื่องนั้นก็คือเรื่องราวคำสอนดีๆและนิยามแห่งความรักค่ะนิยามแห่งความรักที่กำลังจะพูดถึงนี้ไม่ใช่ความรักของหนุ่มสาวที่มีความปรารถนาทางด้านอารมณ์ต่อกันเท่านั้นนะคะแต่เป็นความรักแบบมิตรภาพมีไมตรีจิตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันมีความหวังดีและมีความปรารถนาดีให้ผู้อื่นได้พบกับความสุขซึ่งก็คือนิยามแห่งความรักที่อยู่ในหลักคำสอนของศาสนาคริสต์นั่นเองค่ะสำหรับชาวคริสต์พระเยซูเจ้านั้นเป็นสัญลักษณ์ของความรักทั้งปวงไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความรักของพระเจ้าการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าทำให้เราเห็นถึงความรักอันลึกซึ้งของพระองค์ที่ได้ยอมสละชีพเพื่อไถ่บาปให้แก่มนุษย์โลกความรักตามคำสอนของศาสนาคริสต์จึงเป็นสิ่งที่มีอานุภาพยิ่งใหญ่นอกจากนี้คริสตศาสนิกชนยังมีความศรัทธาและความเชื่อว่าสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดในชีวิตก็คือการได้มีความรักต่อพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจและสุดกำลังและมีความเชื่อในเรื่องของการแบ่งปันความรักให้กับผู้อื่นรวมทั้งศัตรูของตนเองด้วยในทางศาสนาคริสต์เรายังพบคำว่าความรักที่มีการใช้คำเรียกอยู่ในภาษากรีกอีก4คำด้วยกันคำแรกคืออีลอสหมายถึงความรักระหว่างชายกับหญิงคือความรักความคิดถึงอยากได้มาครอบครองและอยากพบซึ่งกันและกันซึ่งเป็นความใคร่ตามธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนคำที่สองคือฟิลิโอเป็นรากศัพท์ของคำว่าเฟรนด์ชิพในภาษาอังกฤษซึ่งแปลว่ามิตรภาพหมายถึงความสัมพันธ์สนิทสนมกันฉันเพื่อนฝูงคำที่สามคือสตอร์จิหมายถึงความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกและความรักของลูกที่มีต่อพ่อแม่เป็นความรักตามสายโลหิตนั่นเองคำที่สี่คืออาเกเปคือความรักที่ปราศจากเงื่อนไขเราพบคำนี้ในพระคัมภีร์ที่คริสตชนหมายถึงความรักของพระเจ้าที่เสียสละซึ่งพระเจ้าได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวพระคริสต์เจ้าให้สิ้นพระชนเพื่อคนบาปซึ่งเป็นความรักที่แสดงออกโดยอาศัยพระจิตเจ้ามาถึงบางคำสอนดีๆที่อยู่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ค่ะแม้ข้าพเจ้าจะสละของสารพัดหรือยอมให้ตัวข้าพเจ้าไปเผาไฟเสียแต่ไม่มีความรักจะหาประโยชน์แก่ข้าพเจ้าไม่ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดช่างจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติชอบความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างความรักไม่มีวันสูญสิ้นผู้ไม่มีความรักย่อมไม่รู้จักพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักไม่มีความกลัวในความรักความรักที่สมบูรณ์ย่อมขจัดความกลัวเพราะความกลัวคือความคาดหมายว่าจะถูกลงโทษความรักของผู้ที่มีความกลัวจึงยังไม่สมบูรณ์เรารู้ว่า
เรารักบรรดาบุตรของพระเจ้าเมื่อเรารักพระเจ้าและปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์เราให้บทบัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลายให้ท่านรักกันเรารักท่านทั้งหลายอย่างไรท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถิดถ้าท่านมีความรักต่อกันทุกคนจะรู้ว่าท่านเป็นศิษย์ของเราพระบิดาของเราทรงรักเราอย่างไรเราก็รักท่านทั้งหลายอย่างนั้นจงดำรงอยู่ในความรักของเราเถิดถ้าท่านปฏิบัติตามบทบัญญัติของเราท่านก็จะดำรงอยู่ในความรักของเราเหมือนกับที่เราปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระบิดาและดำรงอยู่ในความรักของพระองค์ไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตนเรารู้จักความรักจากการที่พระองค์ทรงสละชีวิตของพระองค์เพื่อเราเราจึงควรสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องเช่นเดียวกันความหวังนี้ไม่ทำให้เราผิดหวังเพราะพระจิตเจ้าซึ่งพระเจ้าประทานให้เราได้หลั่งความรักของพระเจ้าลงในดวงใจของเราและทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงบางส่วนของคำสอนดีๆนิยามความรักที่บริสุทธิ์ลึกซึ้งและยิ่งใหญ่ที่อยู่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ค่ะความรักเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญต่อทุกชีวิตที่ได้อาศัยอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้เราลองหลับตานึกภาพดูค่ะว่าหากโลกนี้ปราศจากความรักนั้นจะเป็นอย่างไรโลกของเราทั้งใบคงจะไร้ความสุขและก็คงมีแต่ความสับสนวุ่นวายมิใช่น้อยดังนั้นเพื่อให้เกิดความสงบและความสันติสุขขึ้นในสังคมและโลกของเราก็จงดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความรักความเมตตากรุณาต่อกันในทุกๆวันไม่ใช่เฉพาะในช่วงเดือนแห่งความรักเท่านั้นนะคะและก่อนที่จะจากกันวันนี้สำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามและกดรูปสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องของเราค่ะขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรเพื่อนทุกท่านให้มีสุขภาพดีมีความสุขมากๆและขอให้บ้านของทุกท่านเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นตลอดทั้งเดือนแห่งความรักและตลอดไปค่ะวันนี้ Now or Never ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะในช่วงเรื่องเล่าชวนคิด EP ที่7ค่ะ